สวัสดีครับผมแดนมาร์เวนนะครับสวัสดีครับผมเฮลองฟองครับพวกเราวงสร้างคิวแบนนะครับก็ครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเราก็มีการเดินทางไปขายซีดีกันนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกาะคิวชูทีนี้ถ้าเกิดว่าแฟนคลับของผมแล้วก็แฟนคลับของพี่เอ๊ะครับผมใครที่สนใจที่จะบินไปทักทายเรานะครับหรือว่ามีซุ้งสตางค์พร้อมจะสามารถซื้อเป็นกำลังใจกับซีดีให้เราก็ได้ครับกันไปนะทีนั้นถ้าเจอเราเมื่อไหร่พบเห็นเราตรงไหนนะครับก็พยายามเนียนๆไว้เนียนๆไว้ครับมายืนเยอะๆครับแบบนี้เลยฮะยืนเยอะๆนะฮะให้ญี่ปุ่นเห็นว่าเราก็มามุงถึงญี่ปุ่นเลยใช่แล้วก็มาหยิบซีดีดูนะครับอุ้ยซีดีสวยจังน่าซื้อจังอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อให้เขาจะได้ซื้อซีดีไปแล้วด้วยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะไปจริงๆนะครับไปหาเราคุณแล้วแต่คุณจะทํายังไงก็ได้เราก็ดีใจแล้วที่คุณไปเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับเราก็จะขายซีดีของเราเราสักมื้อนึงเพราะเราอาจจะไม่มีตังค์โหยหิวหิวหิวอะไรอย่างงี้นะฮะตังค์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชิญชวนเลยญี่ปุ่นครับผมครับก็ขอเชิญชวนแฟนคลับชาวญี่ปุ่นนะครับที่ติดตามวงซังคิวแบนนะครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับผมมินาซังว่าซังคิวแบนก็ยารุกิมันมันเนี่ยคีชิเตะคุดาไซครับตอนนี้นะครับเราเดินทางกันไปวันแรกวันที่12กันยายนนะครับไปที่ฟุกุโอกะนะครับจะเป็นที่แรกที่เราไปลงถึงที่นั่นนะครับแล้วก็กลับวันที่12ตุลาคมครับ30วันเต็มๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you โอเคครับก็ต้องพี่เอ๋จะเป็นคนพูดว่าที่มาที่ไปเป็นไงครับครับผมครับที่มาที่ไปนะครับพวกเราก็ถูกคัดเลือกครับจากโครงการ Japan Connection นะครับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะเลือกคนไทย2คนนะครับที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่30วันครับแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆนะเราต้องทำงานครับก็คือใช้ชีวิตจริงๆใช้ชีวิตจริงๆครับเพื่อที่ว่าเขาอยากจะรู้จักคนไทยครับเขาอยากรู้ว่าคนไทยจริงๆเป็นยังไงเห็นแต่ในทีวีบ้างในนี่นั่นนี่บ้างแล้วคนไทยจริงๆเป็นยังไงนะครับนอกจากเราไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราต้องทำงานครับโดยการร้องเพลงดนตรีครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเพราะเป็นความถนัดที่เราทำได้สิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิตที่ทำได้ครับครับผมครับผมแล้วเพลงที่ไปเห็นว่ามีทั้งไทยและญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนี่เราแต่งมาใหม่หมดเลยหรือว่าแต่งใหม่หมดเลยครับทำใหม่หมดครับคือก็คือว่าเป็นวงซังคิวแบนจริงๆแล้วก็เป็นวงดนตรีจริงๆนะครับแล้วทำอัลบั้มขึ้นมาหนึ่งอัลบั้มจริงๆครับแล้วก็ไปจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเราก็พยายามสร้างให้คนญี่ปุ่นรู้จักวงนี้ให้ได้ครับในประเทศญี่ปุ่นครับเวอร์ชันญี่ปุ่นนี่คือใครเป็นคนร้องคะทั้งสองคนทั้งคู่เลยครับช่วยกันทำมาคือพี่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับคือพี่เอเนี่ยเรียนนี้โอเคหน่อยเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีครับเขามีทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเยอะมากครับผมนี่ติดลบเลยครับไม่ได้เลยฮะก็ตอนนี้ก็กำลังขยันฝึกซ้อมเกี่ยวเรื่องภาษาฟังเพลงสำเนียงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นให้เยอะที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการอัดร้องเนื้อร้องภาษาญี่ปุ่นกันใช่ครับผมเพราะว่าเราต้องเริ่มบังซีดีที่เตรียมตัวไปขายกันแล้วครับแต่พอเราไปร้องที่นู่นเราก็ต้องร้องญี่ปุ่นท้องภาษาสลับกันครับเราต้องโชว์ความเป็นไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร้องภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เราร้องเนี่ยเพื่อให้คนญี่ปุ่นเข้าใจว่าเราจะสื่อสารอะไรเรากำลังจะบอกอะไรในเพลงนี้ให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสองคนเตรียมตัวเป็นยังไงคะตอนนี้ความพร้อมตอนนี้เหรอครับก็จริงๆเพลงน่าเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนการอัดเสียงมิกเสียงให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับโดยเฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้เวลามากเพราะว่าเราก็ให้นักดนตรีญี่ปุ่นรวมไปถึงอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจริงต้องมาดูแล้วแก้สำเนียงเราตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ใช้เวลาครับเราอยากให้คนญี่ปุ่นฟังเพลงเราแล้วเข้าใจในความหมายมากกว่าฟังแล้วอุ๊ยร้องตลกจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ถูกต้องด้วยภาษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็พวกเราก็เต็มที่กับมันมากๆเลยครับอันนี้แบบทุกทีที่ต้องไปเก็บเป็นภาพยนตร์มันถ่ายทอดให้คนไทยได้ชมด้วยแล้วอย่างนี้แล้วก็มีส่วนร่วมในการตีความอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันคือหลักๆมันคงเป็นเรื่องของการถ่ายทอดมุมมองมากกว่าครับเช่นเราเห็นสิ่งอะไรในประเทศญี่ปุ่นที่สวยงามหรือเป็นมุมมองอะไรที่น่าแชร์มาฝากคนไทยหรือน่านำเสนอในมุมมองดีๆด้านบวกอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นคนเก็บภาพเก็บความรู้สึกเหล่านั้นมาให้หรือความรู้สึกโมเมนต์นั้นๆของเราที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยครับผมใช้คำว่ากำกับในด้านนั้นนี้มากกว่าครับสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าพอมันเป็นโปรเจกต์นี้โครงการนี้มันเป็นเรียลิตี้มูฟวี่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเราปล่อยให้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงจะขายได้ขายไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราต้องคิดโชว์ใหม่คิดเสื้อผ้าใหม่คิดวิธีการต่างๆที่ทำไงก็ได้ให้การโชว์ของเราแต่ละครั้งของแต่ละวันมันทำให้คนแฮปปี้สุดจนยอมซื้อซีดีของพวกเราทำให้คนญี่ปุ่นรัก
เราครับยอมรับวงเราว่าเป็นวงจากประเทศไทยนะ2คนที่เดินทางมา2คนแล้วมาสร้างความสุขให้คนญี่ปุ่นแล้วเขาชื่นชอบเราแล้วก็ฟังเพลงของเราไม่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ไม่ใช่แค่เรา2คนนะหรือว่าเราเป็นตัวแทนของทุกคนที่เมืองไทยเลยครับที่จะบอกว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีความสุขแค่ไหนเราอยากจะถ่ายทอดอะไรให้เขาเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเต็มที่คิดว่ามีภารกิจก็ต้องถ่ายเพลงซีรีส์เพลงของเราด้วยต้องไม่ต้อง999คือมันเป็นคอนเซ็ปต์วงของเราอะครับคือด้วยเนื้อหาเพลงของวงเราเราพูดถึงความมุ่งมั่นความหวังการเดินทางอย่างที่เห็นไปก็คือมิวสิกมิชชั่นอินสปิเรชั่นต่างๆมากมายเพราะฉะนั้น999เนี่ยเหมือนเลขมงคลของไทยครับมันเหมือนการเดินหน้าต่อไปการก้าวเดินการมุ่งหน้าออกไปอย่างมีความหวังนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือชื่อวงของเราคอนเซ็ปต์ของซีรีส์ของเราคือเราจะกลับประเทศไทยก็ต้องเมื่อมันขายหมดการเดินทางของเราการก้าวเดินของเราครั้งนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเราก็อยากให้ทุกคนนะฮะทุกคนเลยครับประเทศไทยทุกคนเลยทุกคนช่วยพวกเราด้วยอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราให้พวกเราทําสิ่งนี้ให้สําเร็จให้ได้แล้วก็เราก็จะเต็มที่กับมันโดยที่เราคิดว่าเราต้องสู้มันให้ได้ครับตัวเหมือนเป็นนักดนตรีเลยครับเพราะว่าคือผมเองอ่ะทางหายกันร้องเพลงเล่นดนตรีมานานมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สิ่งที่ผมเพิ่งเริ่มจับกีตาร์แบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาจับมาไม่กี่อาทิตย์มาตอนช่วงที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้นะครับนั่งเขียนเนื้อเพลงกันใหม่นั่งลุยโม่งานกันใหม่มันก็คนสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก่อนการเดินทางคือเรื่องของเพลงเลยครับซ้อมเล่นกีตาร์ซ้อมเนื้อไทยเนื้อญี่ปุ่นแล้วผมความสามารถในการจำเนื้อผมแย่ด้วยครับเนื้อไทยก็จะแย่อยู่แล้วฮะมีกำหนดเดินทางเมื่อไหร่นี่เราเดินทาง12กันยานี้ครับ12กันยาในเกาะคิวชู7จังหวัดในเกาะคิวชูครับซึ่งจริงคิวชูเนี่ยครับคำว่าคิวนี่คือ9นะครับแต่จริงเขามี7จังหวัดนะครับแต่เขาเรียกว่าเกาะ9นะครับก็ตรงกับชื่อวงเราพอดีว่าคิวซังคิวแบนก็คือ999เหมือนกันก็บังเอิญพอดีทุกอย่างมันก็ได้ลงด้วยกันซึ่งการเดินทางในเกาะคิวชูเนี่ยเราต้องเดินทางด้วยตัวเราเองจริงๆนะครับแล้วก็ไปอยู่จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมทุกอย่างเองนะฮะคือต้องก็เหมือนกับน้องตีจริงๆที่เราไปอ่ะถือกีตาร์อะไรไปตั้งวงยกของเซตของตั้งขึ้นมาร้องแล้วมันเป็นอะไรที่เราอยู่ที่นี่เราไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนอยู่ที่นู่นมีคนดูเราที่นี่มีแน่ๆถูกไหมฮะแต่ที่นู่นเราไม่รู้เลยว่าณวันแรกที่เราไปยืนอยู่ตรงที่ที่คนเยอะๆคนญี่ปุ่นเนี่ยไปเดินมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะหันมาสนใจเราสองคนไหมแล้วเขาจะฟังเราไหมคือผมไม่เคยร้องเพลงติดต่อกัน30วันทุกวันนะครับโดยที่ต้องตะโกนเสียงให้ดังที่สุดเพื่อให้คนที่อยู่ระยะไกลแบบปากซอยนู้นได้ยินเราเพื่อจะเดินมาหาเราครับเพราะนั้นผมคิดว่านี่คืองานที่เราต้องยากมากครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันมากมากเลยครับมีทีมงานด้วยไหมคะช่วยยกของอะไรอย่างนี้ไม่ครับมีแค่ทีมงานถ่ายทำครับแล้วก็เวลาเราพักเราก็พักแยกครับเราถ่ายพยายามไม่ให้รู้มากที่สุดครับเราถ่ายระยะไกลให้มากที่สุดครับใช่ครับแล้วอย่างนี้อาจจะมีแบบว่าคนมาสนใจติดต่อไปออกที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าสเตจที่นู่นก็มีคนเป็นเกิดเป็นศิลปินดังๆในหลายประเทศก็ยินดีครับก็เป็นช่องทางการหาสตางค์ของเราจะได้มีสตางค์เพิ่มครับครับผมแล้วพอกลับมาจะได้ชมแบบตัดต่อเป็นภาพยนตร์เมื่อไหร่ก็เขาคาดการณ์ว่าน่าจะต้นปีหน้านะครับต้นปีครับต้นปีใช่ปีหน้าใช่พร้อมกันไหมคะผมไม่แน่ใจตอนนี้ต้องถามทางญี่ปุ่นใช่ครับครับนี่คือฉายโรงใหญ่ใช่ครับผมเป็นภาพยนตร์เข้าฉายตามสายหนังเลยครับก็คือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอยากให้คนไทยได้เห็นด้วยนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงจริงๆด้วยและอยากให้คนไทยเอาจะช่วยเราสองคนด้วยแล้วก็จะได้เห็นว่าโอเคเราเป็นยังไงที่สำคัญครับญี่ปุ่นจะเห็นด้วยว่าคนไทยเป็นยังไงครับผมขอบคุณนะครับใช่ครับแต่นี่มันเดี๋ยวขอตรงนี้นะคะสองขาเริ่มต่อเสร็จแล้วครับค่ะสำหรับผู้โชคดี10ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลจากอินสตาแกรมนะคะสามารถรับรางวัลได้ที่ติดต่อได้ในสถานการณ์ต่อของทางผู้ชม